ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ประกาศยอมรับนะคะว่าสนใจงานการเมืองและก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าคสช.และไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีอีกด้วยค่ะขณะที่ด้านของนายกอบศักดิ์ค่ะก็ไม่ปฏิเสธถ้าหากได้รับการคัดเลือกให้เป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็จะต้องรอดูความชัดเจนในวันที่29กันยายนนี้ค่ะค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ค่ะได้ประกาศยอมรับว่าสนใจเรื่องการเมืองแต่จะตัดสินใจอย่างไรและสนับสนุนใครเป็นเรื่องอีกระยะหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะแต่วันนี้สนใจการเมืองเพราะสนใจในสิ่งที่ทำลงไปว่าในอนาคตจะได้รับการสืบสานต่อหรือไม่ซึ่งจะติดตามรับฟังจากบรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในเวลานี้นะคะพร้อมได้ย้ำนะว่าตนเองสนใจเรื่องงานการเมืองเพราะว่ารักประเทศชาติเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะผมก็ตอบได้ขณะนี้ว่าผมสนใจงานการเมืองนะแต่การที่ผมจะตัดสินใจอย่างไรนะจะสนับสนุนใครก็ตามเป็นเรื่องของอีกระยะหนึ่งนะครับที่ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะแต่วันนี้ผมสนใจการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าผมสนใจในสิ่งที่ผมทำลงไปว่าไปถึงไหนอะไรอย่างไรแล้วว่าน่าจะรับการสืบสานต่อหรือไม่ผมก็จะติดตามรับฟังจากบรรดากลุ่มการเมืองนักการเมืองหรือพรรคการเมืองต่างๆดำเนินการอยู่ในเวลานี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรียังระบุอีกนะคะว่าไม่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าคสช.เพื่อความเท่าเทียมกันและก็ย้ำนะคะว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะด้านนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่ถูกวางตัวให้ดำรงตำแหน่งโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะคะว่าหากได้รับการคัดเลือกให้นั่งในตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่ปฏิเสธซึ่งส่วนตัวค่ะก็ได้มีการดูคลิปการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีถึงท่าทีทางการเมืองเรียบร้อยแล้วส่วนความชัดเจนเรื่องจุดยืนและนโยบายขอให้รอฟังวันที่29กันยายนนี้ที่จะมีการจัดประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐเพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยอมรับว่าตนเองมีความสนใจด้านการเมืองเช่นกันเพราะนี่คือบ้านของเราและรักประเทศชาติอีกทั้งตนเองนะคะก็รู้สึกดีในหลายๆเรื่องเช่นกฎหมายการขายฝากที่ดินพ.ร.บ.ป่าไม้มีค่าและการดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมาสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้ขณะที่ท่าทีของรัฐมนตรีคนอื่นๆนะคะก็ขอให้ไปถามเจ้าตัวเองเพราะไม่ขอตอบในส่วนของคนอื่นแต่วันที่29กันยายนนี้ก็จะเห็นแล้วนะคะว่ามีใครบ้างโดยขอให้รอเพราะเหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในประเด็นทางการเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันนี้ค่ะที่ก็ยังคงต้องจับตาดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆนะคะว่าจะมีท่าทีและจุดยืนทางการเมืองอย่างไรต่อไปค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ